สวัสดีครับผมเต้ไอมดครับมาร์คเกอร์แมนนะจัดหนักจัดเต็มรายงานข้อมูลข่าวสารข่าวลือกันมาของตัว iPad Pro iPad Air แล้วก็ MacBook Air ปี2024ด้วยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปจากผมได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยเราอาจจะเคยได้เห็นกันมาละแต่รอบนี้นะครับเป็นมาร์คเกอร์แมนนะเป็นคนรายงานซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามาร์คเกอร์แมนเป็นหนึ่งคนที่รายงานข้อมูลข่าวสารข่าวลือได้แม่นยำสุดๆเลยมาเริ่มกับตัวแรกกันก่อนตัวแรกนะครับก็คือตัว iPad Pro นะครับ iPad Pro เนี่ยรุ่นใหม่หรือว่าจะมาพร้อมหน้าจอ OLED มาพร้อม2ขนาดหน้าจอเหมือนเดิมก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วแต่ทีเนี้ยตัว 12.9 นิ้วเนี่ยอาจจะขยายขนาดหน้าจอนะครับให้กลายเป็น13นิ้วและทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLEDย้อนกลับไปก่อนนะครับ iPad Pro รุ่นหน้าปัจจุบันเนี่ยก็มี2ขนาดหน้าจอเหมือนกันก็คือ iPad Pro 11นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วแต่จะมีแค่ตัว iPad Pro 12.9 นิ้วเท่านั้นนะครับที่ใช้หน้าจอ Mini LED ส่วน11นิ้วเนี่ยยังใช้ LCD เหมือนเดิมดังนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีเลยว่าต้นปีหน้านะครับช่วงเดือนมีนาคมปี2024หาก Apple เปิดตัว iPad Pro จริงก็เท่ากับว่า2รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมหน้าจอ OLED สเปคสูงทั้ง2รุ่นเลยหน้าจอ OLED นะครับดีอย่างไรหลายคนเนี่ยใช้ iPhone มาตัว Apple Watch มาก็จะรู้ดีนะครับว่าหน้าจอ OLED เนี่ยจะมีการแสดงสีสันที่ค่อนข้างสดใสครับแสดงสีดำก็ดำสนิทดำสนิทกว่าหน้าจอ Mini LED อยู่แต่ทีเนี้ยต้นทุนของการผลิตหน้าจอ OLED แล้วก็เอามาใช้ใน iPad เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะสูงตามไปด้วยไปหรือเปล่า iPad Pro 11นิ้วแล้วก็13นิ้วหน้าจอ OLED นะครับมีรายงานว่าจะใช้ชิป M3 เป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน MacBook Pro ตัวล่าสุดนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของประสิทธิภาพด้านการใช้งานแล้วก็กราฟิกจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและนอกจากตัวเครื่อง iPad Pro นะครับก็มีรายงานว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัวอุปกรณ์เสริมอีก2ตัวนะคู่กับตัว iPad Pro ด้วยตัวแรกนะครับก็คือตัว Magic Keyboard Magic Keyboard ที่จะทำให้ตัว iPad Pro เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับแล็ปท็อปมากขึ้นรายงานข่าวลือนะครับบอกว่าตัว Magic Keyboard ตัวใหม่เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องวัสดุอลูมิเนียมนะครับแต่ก็มีสเปคอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ Apple Pencil รุ่นที่3นะครับก่อนหน้านี้นะครับ Apple เพิ่งเปิดตัว Apple Pencil USB-C ไปคนละตัวกันนะ Apple Pencil รุ่นที่3เนี่ยมีรายงานบอกว่าอาจจะใช้ดีไซน์แบบทรงเดิมมาแหละแต่จะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้ามาอย่างเช่นการเปลี่ยนหัวดินสอได้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนหัวดินสอต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้บน iPad Pro หน้าจอ iPad Pro นะครับก็จะตรวจจับว่าหน้าตอนนี้เราใช้หัวดินสอแบบไหนอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ตัวแอปต่างๆก็จะรองรับด้วยอย่างเช่นเราใช้หัวดินสอแบบแหลมก็จะใช้เป็นการเขียนใช้หัวดินสอแบบแบนก็จะเป็นการวาดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงต่อมานะครับก็คือ iPad Air ตัวนี้เซอร์ไพรส์นะรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า iPad Air เนี่ยจะมาพร้อมขนาด2หน้าจอนะครับก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วก่อนหน้านี้นะครับ iPad Air เนี่ยจะมีแค่หน้าจอเดียวนะก็คือหน้าจอ 10.9 นิ้วหรือว่าถ้าเราปัดเศษก็เป็น11นิ้วละกันหาก iPad Air เนี่ยมา2ขนาดหน้าจอก็จะเป็นครั้งแรกของตัว iPad Air เลยณปัจจุบันเนี่ย iPad Air นะครับใช้ชิป M1 อยู่นะที่เปิดขายอยู่ณตอนนี้เปิดตัวมานานแล้วแหละยังไม่ได้มีการอัปเกรดรุ่นใหม่แล้วก็ต้นปี2024นี้ก็จะมีข่าวลือบอกว่าอัปเกรดเหมือนกันดีไซน์ภายนอกของตัว iPad Air นะครับคิดว่ายังใช้เหมือนเดิมแหละหน้าจอก็อาจเป็น LCD เหมือนเดิมไม่น่าจะได้อัปเกรดเป็น OLED เหมือนตัว iPad Pro นะครับแล้วก็ iPad Air ที่เพิ่มขนาดหน้าจอใหม่เป็นหน้าจอ 12.9 นิ้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามาเพิ่มมาเติมเต็มสำหรับคนที่อยากได้ iPad จอใหญ่ในราคาที่เข้าถึงได้ณตอนนี้นะครับถ้าเราอยากได้ iPad จอใหญ่เนี่ยเราต้องไปซื้อตัว iPad Pro 12.9 นิ้วเท่านั้นซึ่งราคามันสูงมากเลยนะครับแล้วก็การมาของตัว iPad Air 12.9 นิ้วเนี่ยก็ลักษณะจะคล้ายกับตัว MacBook Air 15นิ้วที่ผมใช้อยู่ก็คือหน้าจอใหญ่เหมือนกันแต่ราคาไม่ได้สูงมากนั่นเองทั้ง iPad Pro แล้วก็ iPad Air นะครับมีข่าวลือนะครับบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงของเดือนมีนาคมปี2024อาจจะเป็นการเปิดตัวบนเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะมีงาน Apple Event ก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับนอกจาก iPad แล้วนะครับก็มีอีก1สินค้านะครับที่อาจเปิดตัวในช่วงต้นปี2024เช่นกันตัวนั้นก็คือ MacBook Air ชิป M3 Apple นะครับเพิ่งเปิดตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ไปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวลือเหมือนกันว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาต้นปีหน้าเลย MacBook Air ใหม่นะครับคาดว่าจะยังใช้ดีไซน์เดิมก็คือมีรุ่น13นิ้วแล้วก็15นิ้วดีไซน์โดยรวมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่มีการอัปเกรดชิปใหม่เท่านั้นเองแต่รายงานนะครับมาร์คเกอร์แมนเนี่ยพูดแค่รุ่นเดียวก็คือตัว MacBook Air Mac รุ่นอื่นไม่พูดเลยที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนก็คือตัว MacBook Pro แล้วก็ iMac เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปมาพร้อมกับชิป M3 เมื่อไม่นานมานี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้นปีหน้าก็ต้องรอดูกันว่าจะมี Mac รุ่นใหม่รุ่นไหนเปิดตัวบ้างและนอกจากตัว iPad แล้วก็ Mac แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสินค้าที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาเหมือนกันในช่วงต้นปี2024ก็คือ iPhone สีใหม่iPhone สีใหม่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้หลายสีแต่สีหนึ่งที่ผมเกรงว่าน่าจะมาแน่ๆก็คือตัวสีแดง Product Red เพราะว่า iPhone 15 15 Plus เนี่ยไม่มีสีแดงนะครับก็คิดว่า Apple เนี่ยน่าจะเอาสีแดง Product Red เนี่ยกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในช่วงต้นปีทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายงานข่าวลือนะครับเป็นรายงานจาก Mark Gurman ที่ผมหยิบเข้ามาพูดเนี่ย
หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นรายงานซ้ำๆเดิมๆนะแต่รอบนี้มันมาจากปากมาร์คเกอร์แมนนะครับที่เป็นคนที่รายงานข่าวสารได้แม่นยำก็ให้รับทราบข้อมูลไว้ใครที่วางแผนจะซื้อตัว iPad Pro iPad Air MacBook Air ในช่วงนี้ก็พิจารณาให้ดีนะครับถ้ารีบใช้ก็จัดได้เลยแต่ถ้าอยากรอรุ่นใหม่ก็อย่างน้อยนะครับก็ให้ผ่านในช่วงของเดือนมีนาคมปี2024ไปก่อนก็ได้ครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Emerald Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต็นท์อมรขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ